สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฝฟนตงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับไปดูเลยดีกว่านะครับสามคู่ที่น่าสนใจนะครับจะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับสทีมที่อยากได้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับคู่แรกครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยครับวันนี้นะครับเชลซีจะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างลีดยูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลา2องทุ่มตรงนะครับ สำหรับเชลซีนะครับสเกมที่ผ่านมาในการเปิดฉากฤดูกาลใหม่ก็ชนะไป1แล้วก็เสมอ1น,นะครับการเสมอก็คือเกมล่าสุดที่เสมอกับสเปอร์ไป2ต่อสนะครับเชลซี Chelsea นะครับถึงแม้ว่าหลายๆอย่างอาจจะดูไม่ลงตัวยังดูไม่ลงล็อกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาเองก็ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับก็เล่นกันได้ยอย่างแข็งแกร่งนะครับ วันนี้นะครับตัวหลักจะนำทัพโดยคายฮาววลดนะครับตัวปั้นเกมจะมีรายยิมสเตอร์ลิงมีเมสันเมานะครับจะมีจอจินยปักหลักแดนกลางส่วนตัวที่ไม่สามารถลงเล่นได้ในวันนี้นะครับก็มีทางเอ็นโกโลกองเต้นะครับแล้วก็ทางมาเตโอควาซิซซึ่งมีปัญหาการบาดเจ็บส่วนที่เหลือก็สามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างลีดยูไนเต็ดนะครับซึ่งเปิดฉากฤดูกาลใหม่มาก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับสเกมที่ผ่านมาชนะ1แล้วก็เสมอหนึ่งยังไม่แพ้กับใครนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคู่นี้ถ้าเราไปดูสถิย้อนหลังนะครับ6เกมหลังสุดที่เจอกันปรากฏว่าเป็นทีมอย่างเชลซีนะครับที่ชนะไปถึง5เกมด้วยกันนะครับก็ถือเป็นบอลค่อนข้างจะแพ้ทางกันนะครับส่วนเชลซีเองทางโัมัสตูเครืเองก็สามารถเอาตัวรอดได้เสมอนะครับในสถานการณ์ที่คับขันนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับดูจากสภาพทีมโดยรวมและผมก็เชื่อว่าเชลซีนะครับก็ยังคงดูดีกว่ายังคงเหนือกว่าก็เชื่อว่าเกมนี้พวกเขาจะสามารถปลุกไปเก็บ3แต้มได้นะครับดังนั้นเกมนี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปดีกว่า ทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับขอวัดใจเชียร์นิวคาสเซิลไปดีกว่านะครับวันนี้นิวคาสเซิลจะเปิดเซนเจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนทีมแชมป์เก่าอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับเล่นมาในฤดูกาลนี้2นัดนะครับปรากฏว่าทำผลงานดีเลยครับชนะ1แล้วก็เสมอ1ยังไม่เสียประตูให้กับใครเลยแม้แต่ลูกเดียวครับวันนี้ตัวหลักๆในเกมรับก็ลงเล่นกันได้ครบนิกโป๊ปนะครับนักเตะอย่างแดนเบิร์นกีรันทิปเปียสวินนนะครรับบแแล้วก็ฟาเียช์ ลงเล่นกันได้ครบถ้วนเลยนะครับในการรับมือกับแมสสตี้ในเวลานี้นะครับส่วนอีกหนึ่งที่เด็ดนะครับของทางนิวคาสเซิลชุดนี้นะครับนั่นก็คือการเล่นเกมในบ้านในเกมลีกครับพวกเขาเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งนะครับ9เกมหลังสุดที่เล่นในบ้านนะครับในเกมลีกปรากฏว่าชนะคู่แข่งไปถึง8นัดด้วยกันนะครับก็ถือว่ามีความมั่นใจเป็นอย่างมากในการเล่นในบ้านตัวเองครับ วันนี้ผู้มาเยือนนะครับเป็นทีมอย่างแมนซิตี้ก็ตามฟอร์มนะครับแมนซชตี้เปิดฉากฤดูกาลใหม่มาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสเกมที่ผ่านมาก็ชนะคู่แข่งทั้ง2นัดและยิงประตูใส่คู่แข่งไปถึง6ลูกด้วยกันไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวนะครับก็ถือเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนิวคาสเซิลเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับผมก็เชื่อว่าคงไม่ใช่งานง่ายแน่ๆนะครับที่แมนเิเตี้จะบุกมาชนะนิวคาสเซิลแบบถล่มทลายนะครับ ก็จะแพ้ไม่เกิน1ประตูนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกปัจจัยเชียร์นิวคาสเซิลไปดีกว่านะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากใจเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเปชเชไปได้เลยครับวันนี้จะเล่นเกมริกเอิงฝรั่งเศสบุกไปเยือนทีมอย่างลิวนะครับสำหรับทางทีมอย่างเปชเชนะครับเปิดฉากฤดูกาลใหม่มาพวกเขาก็ชนะคู่แข่งรวดมา2นัดที่สําคัญนะครับเกมลุกนี่อย่างโหดเลยครับยิงประตูใส่คู่แข่งไป10ลูกเสียประตูไว้กับคู่แข่งไปเพียงแค่2ลูกเท่านัั้นนะครบ การเข้ามาของคิซโซปกาติเย่นะครับทำให้ทีมดูมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะแผงเกมรุกนักเตะอย่างเลียเดเลเมซี่กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆวันนี้นะครับเกมรุกก็ลงเล่นกันได้ครบไม่ว่าจะเป็นเมซี่เนมาเอมบัปเป้นะครับรวมไปถึงคนอื่นๆวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างริลซึ่งถือว่าเปิดฉากฤด,ดูกาลใหม่มาก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับยังไม่แพ้ใครตลอด2เกมที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเชืวว่อเกมรับของริลในชุดนี้นะครับ ไม่น่าจะต้านทานพลังเกมบุกของทางเปเชได้นะครับนาทีนี้ถือว่าโหดเหลือเกินนะครับโดยเพราะฟอร์มการเล่นของเรเนลเมสซี่ก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เปเชจะบุกไปชนะและเก็บ3แต้มได้ไม่ยากครับดังนั้นเกมนี้เชียร์ทีมอย่างเปเชไปดีกว่านะครับเอาละครับสทีมที่อยากให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็มีทีมอย่างเชลซีครับทีมอย่างนิวคาสเซิลและก็ปิดท้ายที่เปเชนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโฟนตรงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ